วัสดีครับผมนายดนุพลวงจันลาที่ป่วยมาก็จะมีทั้งหมด4โรคด้วยกันครับผมมีโรคที่หนักๆก็จะเป็นโรคมะเร็งไขกระดูกไตวายความดันสูงแล้วก็ตามมาด้วยโรคเกาต์ครับผมอาการเริ่มแรกนี่ผมจะปวดร้าวด้านหลังครับผมปวดหนักที่สุดก็คือมาปวดตรงกดที่ท้ายทอยนี่จะปวดมากครับผมปวดจนแบบต้องนอนอย่างเดียวครับผมลุกไม่ได้ทรมานครับสุดๆเลยครับผมก็เลยตัดสินใจไปหาหมอคุณหมอเห็นอาการคิดว่าเป็นหมอนเขาเรียกอะไรนะครับหมอนรองกระดูกครับผมก็ให้ยามาทานสารพัดยาครับผมทานพอทานก็ยิ่งหนักกว่าเดิมครับผมหนักอาทิตย์ที่2อาทิตย์ที่3อาทิตย์ที่3นี่เริ่มตาเอียงครับผมตาเอียงแล้วก็ปากเบี้ยวแล้วก็คอจะไม่ตรงปวดหนักมากนอนอย่างเดียวครับผมต้องนอนอย่างเดียวลุกไม่ได้คุณหมอดูแล้วอาการมันหนักมากเขาก็เลยพาไปเข้าในอุโมงค์สแกนหา CT สแกนครับผมน่าจะใช่ครับผมก็ไปพบว่ามีก้อนเนื้อก็คือเป็นก้อนเนื้อไปกดทับเส้นประสาทตรงท้ายทอยระหว่างกระดูกกับกะโหลกเท่ากับหัวไม่ขีดมันเริ่มจะโตมีวิธีผ่ากับฉายรังสีถ้าผ่าแต่จะมีผลข้างเคียงก็คือจุดศูนย์รวมประสาทของคุณดนุพลนี่มันจะหนักนิดนึงเพราะว่ามันมีก้อนเนื้อไปกดทับ เส้นประสาททุกจุดโดยเฉพาะจุดสำคัญก็คือด้านหลังทั้งหมดเลยครับถ้าเกิดผ่าผิดพลาดหรือว่าไม่ 100% ก็จะมีสิทธิ์เป็นอัมพาตได้ครึ่งตัวแต่คุณหมอบอกว่าวิธีที่จะทราบว่าก้อนเนื้อจุดนี้เนื้อร้ายหรือว่าเนื้อที่ดีไหมเขาก็เลยเปิดเหงือกเพื่อที่จะใช้กล้องแล้วก็เครื่องมือเพื่อที่จะไปตัดเอาชิ้นเนื้อเพื่อมาตรวจเช็คว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรที่ก้อนเนื้อตรงจุดนี้ครับผมคุณหมอก็ใช้เวลาประมาณ 3-4 วันก็วินิจฉัยแล้วว่าเป็นเนื้อร้ายเป็นมะเร็งคิดว่าคงจะตายคงเพราะว่าถ้าเกิดบอกว่าเป็นมะเร็งก็คือสถานเดียวก็จบชีวิตคิดว่าคงไม่มีอะไรที่จะฟื้นได้ช่วงปี58แม่ยายป่วยเป็นเบาหวานพอดีเพื่อนแนะนำให้บอกว่ามีสมุนไพรตัวหนึ่งนะดูแลเรื่องเบาหวานได้ก็จะเป็นปาซินสุยขวดเขียวครับผมขวดเขียวก็แนะนำให้แฟนไปสมัครแล้วก็ซื้อมาให้แม่ทานแม่ทานไปขวด2ขวดอาการของแกเบาหวานก็ดีขึ้นก็เป็นเกือบเป็นปกตินะครับผมแฟนก็เลยตัดสินใจเข้าศึกษาไปเรียนรู้ว่ามันมีตัวไหนมั่งที่เกี่ยวกับมะเร็งความดันแรกๆก็กิน BM9 2-3 ชุดนะครับผมเฉพาะ BM9 ช่วงแรกๆก็อัดเช้าซองเที่ยงซองแล้วก็เย็นซองแล้วก็มาที่ความดันสูงก็กินตัวยาเม็ดกับไปซินสุยครับผม3ตัวก็อาการก็ดีขึ้นก้อนเนื้อที่ตรวจก็คือคุณหมอบอกว่ามันก็ดีขึ้นเล็กลงจะมีวิธีที่ให้คุณดนุพลลองเลือกดูว่าจะเอาผ่าตัดหรือว่าคีโมหรือว่าฉายรังสีก็เลยเลือกเอาฉายรังสีทั้งหมด25ครั้งครับผมฉายรังสีแล้วก็แอบกิน BM9 ควบคู่ไปด้วยเพราะแฟน
ถามหมอหมอบอกว่าไม่ให้ทานช่วงที่ฉายรังสีครับผมก็คือฉายมาที่หน้าแล้วก็สแกนไปที่จุดด้านหลังทีนี้พอฉายมากๆต่อมรับรสต่อมรับอาหารของผมมันไม่หิวข้าวไม่อะไรก็คือมันเหมือนกับแบบหมดสภาพไปเลยครับผมลิ้นนี่เหมือนกับชาไปเลยก็คือมันยิงสแกนไปที่ใบหน้าหัวนี่ก็จะล้านผมนี่ร่วงหน้านี่ดำคือมันเหมือนกับมันไหม้แล้วก็ไม่หิวข้าวน้ำหนักตอนนั้นผม102กิโลลดลงจนเหลือ69กิโลครับผมกินไม่ได้ข้าวของโรงพยาบาลที่เอาจัดมาให้ก็กินไม่ได้ก็แบบตัดสินใจว่ามาอัดในตัว BM9อันดับแรกไม่คิดว่าจะเอามากินเพื่อที่จะให้กินข้าวกะว่าจะเอามาช่วยไอ้ตัวพยุงไอ้ตัวนี้มากกว่านะครับก็คือแฟนเขาก็เลยชงให้กินลองดูดิเผื่อดีขึ้นอ้าวมันก็โอเคดีขึ้นนิดนึงแล้วก็หลังจากนั้นพอเรากินมาเรื่อยๆกินมาเรื่อย 2-3-4 วันเราเริ่มกินข้าวครับผมเริ่มกินข้าวเริ่มแบบโอ้ขอกินโน่นขอกินนี่แต่คุณหมอเขาก็ให้กินตามของโรงพยาบาลอยู่เริ่มทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นมานิดเริ่มมีกำลังใจครับผมน่าจะได้ชีวิตใหม่กลับคืนมาก็คืออยากให้กำลังใจสำหรับผู้ที่ป่วยเป็นมะเร็งตั้งแต่ระยะแรกระยะที่2ระยะที่3ครับอยากให้อย่าท้อให้กำลังใจตัวเองว่าเราต้องหายเราต้องได้สุขภาพเราคืนมาให้เต็มร้อยเหมือนเดิมแล้วก็เชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์สินค้าของเพียนายถ้าทานก็ขอให้เชื่อมั่นและทานก็คือทานให้ทานตลอดเลยครับผม อย่าทิ้งห่างไปถ้าทิ้งห่างไปอาการของเรามันก็จะกลับมาเหมือนเดิมให้กินต่อเนื่องใช้ต่อเนื่องเดินสุขภาพก็จะดีขึ้นขอให้เชื่อมั่นครับผม